สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับนะครับคลิปนี้เราจะขอคุยถึงภาพยนตร์ที่ออกจากโรงไปแล้วแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยพี่โออยากจะมาชี้แจงตอนต้นคลิปนี้อันนี้ต้นคลิปเป็นการพูดใหม่นะครับความจริงคลิปนี้พี่โอทำไว้แล้วเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วคือภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นคือภาพยนตร์เรื่อง Holic เป็นผลงานสร้างเป็นผลงานคนแสดงจากการ์ตูนมังงะชื่อดังของญี่ปุ่นเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วหนังเข้าแบบเงียบๆคือในสัปดาห์ที่วันพฤหัสบดีที่29กันยายนเนี่ยหนังเรื่องนี้เข้าฉายในประเทศไทยพร้อมๆกับหนังเรื่องใหญ่ๆเรื่องอื่นอีกจำนวนมากรวมแล้วสัปดาห์นั้นมีหนังเข้า7เรื่องแล้วพี่โอ๋ก็ดูหลายๆเรื่องพร้อมกันในวันเดียวแล้วบางทีบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยแล้วล่ะพี่โอก็ทำคลิป2เรื่องติดกันแต่ว่าเวลาโพสต์พี่โอโพสต์ทยอยโพสต์วันละ1คลิปแล้วต่อมาวันต่อมาไปดูหนังเรื่องอื่นอีกแล้วปรากฏว่ามีเรื่องที่น่าสนใจอยากพูดอยากโพสต์ก่อนก็สลับคิวกันไปจนในที่สุดสัปดาห์ต่อมาสัปดาห์ต้นเดือนตุลาแล้วก็สัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาเนี่ยหนังเข้าสัปดาห์ละ9เรื่องมันก็เลยต้องขยับไปเรื่อยๆจนในที่สุดพี่โอลืมไม่ได้โพสเรื่องนี้ครับก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราอุตส่าห์เสียค่ารถไปกลับมาดู Holic แล้วเนี่ยคลิปนี้ก็เลยกลายเป็นคลิปที่เราคุยกันเล่นๆสนุกๆคำๆนะครับก็เปลี่ยนจากคลิปคุยเรื่องหนังเป็นคลิปคุยเรื่องผีเรื่องความเชื่อในสิ่งลี้ลับแล้วก็สิ่งต่างๆที่ไม่สามารถอธิบายหาคำตอบได้ตามหลักวิทยาศาสตร์หรือไสยศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยอิงจากภาพยนตร์เรื่อง Holic เป็นหลักก็ช่วงท้ายพี่โอก็จะตัดตอนสิ่งที่พี่โอได้พูดไปแล้วและยังไม่ได้ลบนะครับแต่ว่าพี่โอตัดช่วงต้นไปหมดแล้วก็คือ Holic เนี่ยชื่อเรื่องของเขาจริงๆแล้วเขียนว่า XXX Holic นะครับแต่ว่าออกเสียงว่า Holic อย่างเดียว X 3ตัวข้างหน้าเนี้ยจากผู้เชี่ยวชาญแนะนำพี่โอว่ามันหมายถึงอะไรก็ได้ Holic คือความปรารถนาความปรารถนาอะไรก็ได้เรื่องนี้เน้นไปที่ความเชื่อความปรารถนามีความเชื่อว่าความปรารถนานั้นจะต้องแลกด้วยสิ่งที่มีค่าของตัวเองถึงจะทำให้ความปรารถนานั้นประสบความสำเร็จเรื่องตัวละครสำคัญก็มีคือพระเอกก็เป็นคนที่ประเภทพวกเห็นผีสัมผัสได้ถึงสิ่งลี้ลับนะครับเขาอยู่กับสิ่งนี้มาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตแต่ว่าเขาไม่อยากจะเข้าไปใกล้ด้วยพี่โอเคยเจอหนังประเภทนี้เยอะแล้วล่ะประเภทคนเห็นผีก็จะมีคน2ประเภททั้งเห็นผีแล้วกลัวเห็นผีแล้วชินเห็นผีแล้วใช้ประโยชน์จากผีซึ่งสิ่งนี้พี่โอได้พูดไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะตัดให้พบกับคลิปที่เคยทำไปแล้วนะครับก็พูดถึงความเดิมของ Holic ก่อน Holic เนี่ยเขียนสร้างสรรค์โดยนักเขียนคณะนักเขียนนะครับคณะผลิตเนื้อเรื่องเขาใช้ชื่อสถาบันของเขาว่าแคลมป์เป็นที่รู้จักกันดีนะครับเรื่องแคลมป์เนี่ยสร้างการ์ตูนดีๆมากมายแล้วเป็นที่แหวกแนวของวงการคือการ์ตูนแคลมป์เนี่ยจะไม่มีกรอบทางด้านความคิดทางด้านวัฒนธรรมจิตวิญญาณหรืออะไรเขาจะค่อนข้างเป็นอิสระมากแล้ว Holic ก็ได้รับความนิยมมากทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ทั้งในโลกนี้ครับและหลังจากนั้นก็จะมีการ์ตูนเรื่องการ์ดแคปเจอร์ซากุระมีการ์ตูนเรื่องซึบะสะมีอะไรอีกหลายเรื่องซึ่งเขาจะโยงเหมือนกับว่าเป็นจักรวาลคู่ขนานผูกกันเหมือนหลวมๆนะครับต้นแบบของการข้ามจักรวาลเนี่ยทางแคลมป์พี่โอว่าทำมาก่อนหรือว่าอิงมาจากมาร์เวลก็ไม่แน่ใจเพราะว่าการ์ตูนมังงะจะบอกมังงะคอมิกส์ของมาร์เวลเขาก็มาก่อนก็คือเป็นแรงได้แรงบันดาลใจกันและกันก็แล้วกันนะครับ Holic สร้างประสบความสำเร็จในเวอร์ชันของการ์ตูนและอนิเมะเท่านั้นแต่สำหรับในเวอร์ชันของคนแสดงมันมีคนแสดงมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งก็ดูไม่ค่อยประสบความสำเร็จคนแสดงในเวอร์ชันนี้นะครับที่เราได้ดูชนกับหนังหลายๆเรื่องเนี่ยก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเช่นกันทำคะแนนได้เพียงแค่5เต็ม10โดยเฉลี่ยในเว็บ IMDb จากคนลงคะแนนแค่ไม่กี่คนนะครับแต่ว่าหนังก็ทำเงินในญี่ปุ่นไปกว่า2ล้านซึ่ง2ล้านที่ญี่ปุ่นก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จมากหนังที่สร้างจากมังงะดังๆเนี่ยมีไม่ประสบความสำเร็จหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องปารสิตเดรัจฉานอะไรนั่นตอนสร้างเป็นภาพยนตร์ก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยสนุกแม้แต่ตัวเดทโนตเองพี่โอยังว่าเวอร์ชันคนแสดงสู้การ์ตูนมังงะไม่ได้เลยครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เรามาดูเพื่อเติมเต็มความรู้สึกต่างๆมากกว่าครับอ่ะ
งั้นพี่โอก็แก้ไขช่วงต้นคลิปนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือแจ้งให้ทราบว่าคลิปนี้ทำไมถึงได้โพสต์ช้าต่อไปก็จะเป็นส่วนของเก่าที่เคยทำไว้แล้วเอามาเชื่อมต่อกันในคลิปเดียวกันนี้เป็น 2-in-1 ไปเลยก็แล้วกันครับใครที่ไปดูเนี่ยจะได้รับแจกโปสการ์ดนี้นะครับนี่คือโปสการ์ดที่เป็นต้นฉบับจากการ์ตูนครั้งนี้เป็นหนังคนแสดงครั้งที่2แล้วต่อจากปี2013โฮลิกเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องลึกลับครับก็กลายเป็นว่าสัปดาห์นี้มีหนังเหนือธรรมชาติหนังผีเข้าถึง3เรื่องก็คือเรื่องสมายจากสหรัฐอเมริกาเรื่องฝรั่งเส้นผีจากมาเลเซียแล้วก็เรื่องโฮลิกนี่แหละจากญี่ปุ่นแต่ว่าโฮลิกไม่ได้จัดอยู่ในหนังสยองขวัญเหมือน2เรื่องนี้นะครับโฮลิกจัดเป็นหนังแฟนตาซีเพราะว่าไม่ใช่ผีที่ตุ้งแช่ไม่ใช่ผีน่ากลัวไม่ใช่ผีหลอกหลอนแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นมังงะเป็นการ์ตูนอ่ะเป็นแฟนตาซีซึ่งเรื่องนี้จัดอยู่ในประเภทแอดเวนเจอร์คือผจญภัยแฟนตาซีทริลเลอร์ตื่นเต้นระทึกขวัญมิสเตอรี่ลึกลับเป็นเรื่องของกลุ่มคนซึ่งมีพลังอำนาจมีความสามารถพิเศษนะครับก็ในคนแสดงเนี้ยมันจะมีลักษณะคล้ายกับตัวละครในมังงะมากเลยข่าวเขาว่าผู้กำกับเนี่ยเป็นแฟนตัวจริงแฟนตัวยงของการ์ตูนมังงะเรื่องนี้แล้วก็ใช้เวลานานถึง10ปีในการดัดแปลงมาเป็นบทภาพยนตร์เรื่องนี้คนที่ชื่นชอบการ์ตูนต้นฉบับยังไงก็ต้องตามดูแล้วก็ยังชอบในเนื้อเรื่องอยู่ดีนะครับการปรับมาเป็นคนแสดงครั้งนี้พี่โอว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครต่างๆค่อนข้างทำได้ดีเนี่ยในเรื่อง4คนเนี้ยคัดเลือกดารามาดีแต่ละคนนี่มาเหมือนกับใส่ชุดคอสเพลย์มาเลยนะครับทุกคนหน้าตาดีหมดแล้วก็มีออร่ามีรัศมีเหมือนกับในการ์ตูนมังงะหมดเลยเรื่องราวของคนเห็นผีเนี่ยมีปรากฏมานานแล้วนะครับและในเรื่องนี้ก็มีแนวคิดที่ชัดเจนว่าสิ่งลี้ลับหรือสิ่งที่เหนือธรรมชาตินั้นมันมีอยู่จริงแล้วก็มีคนบางคนเท่านั้นที่จะสามารถเห็นได้คนส่วนใหญ่ไม่มองก็ไม่เห็นหรืออาจจะมองก็ไม่เห็นแต่บางคนเนี่ยแม้แต่ไม่อยากจะมองก็เห็นแล้วก็จะเห็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือเห็นแล้วเขาจะสามารถทำอะไรได้บ้างเห็นแล้วบางคนเห็นจนไม่อยากเห็นเห็นจนเบื่อเห็นจนกลัวเราจะได้เจอในภาพยนตร์เรื่องอื่นๆในประเภทคนเห็นผีทั้งหลายนะครับซึ่งเห็นสิ่งลี้ลับเห็นความน่าเกลียดน่ากลัวของภพภูมิต่างๆแล้วเนี่ยเกิดความกลัวเกิดการหนีเกิดอาการต่อต้านเกิดเป็นความที่ไม่สงบสุขไปชั่วชีวิตแต่กับคนบางคนเนี่ยเอาเรื่องนี้มาใช้เป็นโอกาสที่ดีอย่างเช่นในเรื่องที่เราเพิ่งจะดูเมื่อสักครู่นี้คนเห็นผีก็เอามาทำรายการ YouTube ซะเลยหรือเอามาใช้ประโยชน์สนับสนุนตัวเองให้กลายเป็นหมอผีให้เป็นจิตสัมผัสให้เป็นพลายกระซิบอะไรก็แล้วแต่เพื่อชื่อเสียงเงินทองลาภยศสรรเสริญแต่อันที่จริงเราก็ไม่รู้นะว่าคนที่ใช้ชื่อพวกนี้เขาเห็นจริงหรือเปล่านะครับแต่ในหนังเนี่ยเขาจะระบุว่าคนเห็นผีนั้นมีอยู่จริงโลกมนุษย์กับโลกของสิ่งลี้ลับเนี่ยที่จริงแล้วมันไม่เกี่ยวกันแต่มันมองเห็นกันได้ถ้ามนุษย์ไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปเกี่ยวสิ่งเนี้ยมันก็จะเป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมดาอันนี้คือประเด็นหนึ่งของหนังแล้วอีกประเด็นหนึ่งของหนังที่พี่โอชอบมากอันนั้นพี่โอยังชอบธรรมดานะแต่อันนี้พี่โอชอบมากเลยก็คือว่าคนแต่ละคนนั้นมีความเชื่อมโยงกับทุกคนรอบตัวทุกสิ่งรอบตัวแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่ใช่ของเราแต่เพียงคนเดียวอย่างเนี้ยพี่โอสามารถเอามาพูดได้เลยว่าพี่โอไม่ใช่ตัวของพี่โอคนเดียวพี่โอเป็นของทุกคนที่กำลังดูอยู่นี้นะครับทุกคนสามารถเรียกได้ว่านี่พี่โอของผมนี่โอพี่โอของฉันเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดสินใจอะไรที่มีผลกับตัวเราเนี่ยความจริงแล้วมันจะไม่ได้มีผลกับตัวเราอย่างเดียวเท่านั้นมันจะมีผลกับคนรอบข้างที่รักและเป็นห่วงเราด้วยนะครับอย่างเช่นในหนังก็บอกว่าสมมติว่าคนหนึ่งจะฆ่าตัวตายเนี่ยการฆ่าตัวตายเป็นการเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเพราะอะไรเพราะชีวิตเขามันไม่ใช่ของเขาคนเดียวมันยังมีคนที่รักเขายังมีคนที่แวดล้อมเขามีคนที่เป็นห่วงเขาอยู่ด้วยเขาฆ่าตัวตายเพื่อ
ตามความคิดของตัวเองเพื่อประโยชน์ของตัวเองคนเดียวแต่เขาไม่ได้คิดถึงคนอื่นที่เป็นห่วงที่รักเขาเลยเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากเรื่องการฆ่าตัวตายการเสียสละชีวิตก็เช่นกันการเสียสละยอมตายยอมบาดเจ็บยอมทำอะไรเพื่อคนอื่นคนรอบข้างเนี่ยก็เป็นการเห็นแก่ตัวชนิดหนึ่งเพราะเขาไม่นึกถึงคนที่เป็นห่วงเขาโอ้ตรงนี้ก็เป็นอัตปรัชญานะหรือว่าอาจจะพูดให้ดีพูดอีกอย่างหนึ่งมันเป็นอภิปรัชญาก็ได้นะครับเป็นไอเดียของมังงะเรื่องนี้ที่พี่โอชอบอีกประเด็นหนึ่งของหนังที่หนังหลายๆเรื่องเขาก็ชอบเล่นประเด็นนี้นะครับก็คือว่าการที่เราปรารถนาสิ่งใดอยากจะได้สิ่งใดปรารถนาอธิษฐานหรือขอซื้อสิ่งนั้นมาก็แล้วแต่เนี่ยเราจำเป็นจะต้องจ่ายด้วยราคาที่เหมาะสมประเด็นความเชื่อที่พี่โอไม่ชอบที่สุดในหนังนะครับก็คือเรื่องที่เขาเล่ากันว่าพ่อแม่ผู้มีความสุขเนี่ยได้อธิษฐานต่อเทพเจ้าขอให้ลูกของตัวเองมีความสุขพบคู่ครองที่ดีอะไรประมาณนี้แล้วลูกก็มีความสุขพบคู่ครองที่ดีแล้วลูกก็มาอธิษฐานต่อเทพเจ้าเช่นเดียวกับที่พ่อแม่อธิษฐานแต่ปรากฏว่ามีเสียงกระซิบบอกมาว่าไม่ได้เพราะเธอและพ่อแม่ของเธอนั้นได้ใช้ความสุขนั้นไปหมดแล้วอันนี้พี่โอว่าเรื่องแบบนี้มันโหดร้ายเกินไปเพราะว่าที่จริงโดยทั่วไปแล้วครอบครัวที่ทำดีมีความสุขเนี่ยเขาจะมีความสุขแล้วลูกหลานจะมีความสุขแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกตินะครับไม่ใช่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรามีความสุขแล้วตัวเราจะมีความทุกข์เพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราได้ใช้ความสุขไปหมดแล้วก็อย่าไปเชื่อตามนั้นนะครับแต่ในหนังเขาหมายถึงคนที่ร้องขอคนที่อธิษฐานอาจจะไม่ได้หมายถึงกลุ่มครอบครัวที่ซื่อสัตย์สุจริตนักก็เป็นได้อาจจะเป็นครอบครัวที่ทำเวรทำกรรมมามากแล้วแต่ว่ามีความสุขเพราะคำอธิษฐานเพราะฉะนั้นลูกหลานจึงต้องเป็นผู้เกิดมาใช้กรรมแบบนั้นก็ได้นะครับถ้าตีความไปอีกแง่นึงถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับพบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ